ประธานาธิบด,ดีเอมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสได้ออกมาประกาศยืนยันว่าฝรั่งเศสจะเดินหน้าในการบริจาควัคซีนให้กับประเทศยากจนเพิ่มเติมเป็น2เท่านะคะจากเดิมกำหนดเอาไว้60ล้านโดสจะปรับเพิ่มเป็น120ล้านโดสค่ะ การให้คำมั่นสัญญานี้เกิดขึ้นผ่านทางคลิปวิดีโอในงานคอนเสิร์ต Global Citizen โดยเขาได้กล่าวว่าในประเทศอื่นๆการฉีดวัคซีนล่าช้ามากต้องไปให้เร็วกว่านี้แข็งแกร่งกว่านี้โดยฝรั่งเศสจะเพิ่มการบริจาควัคซีนเป็นสองเท่าจาก60ล้านโดสเป็น120ล้านโดสในแถลงการมาครงบอกได้ว่าฝรั่งเศสจะทำงานร่วมกันกับองค์การยูเนเซฟในความพยายามที่จะช่วยเหลือหลายประเทศในแอฟริกาในการฉีดวัคซีนต้านโควิด ขณะที่วันพุทธที่ผ่านมาค่ะสหรัฐอเมริกาประกาศว่าจะบริจาควัคซีนให้กับประเทศยากจนเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเช่นเดียวกันรวมเป็นทั้งสิ้น1,100ล้านโดสโดยที่ประธานาธิบดีโจไบเดนระบุว่าการระบาดของโควิดถือว่าเป็นวิกฤตที่ทุกฝ่ายต้องให้ความช่วยเหลือกันส่วนสหาภาพยุโรปให้คำมั่นจะบริจาควัคซีน500ล้านโดสนะคะ ส่วนผู้นำของจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงถแถลงผ่านทางคลิปวิดีโอต่อที่ประชุมใหญ่สมัชชา U ูเนในวันอังคารที่ผ่านมาให้คำมั่นจัดส่งวัคซีนให้ได้ทั้งสิ้น2,000ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าเป็นวัคซีนที่ถูกสั่งซื้อจำนวนเท่าไหร่และเป็นจานวนการบริจาคเท่าไหร่ ด้านผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ออกมาตำหนิบ่อยครั้งถึงความไม่เป็นธรรมความไม่เท่าเทียมกันเรื่องการแจกจ่ายและจัดสรรวัคซีนระหว่างประเทศร่ำรวยและยากจนนะคะย้อนไปเมื่อต้นเดือนนี้เขาระบุว่าจะไม่ยอมปิดปากเงียบเมื่อบริษัทและประเทศที่ควบคุมการผลิตวัคซีนของโลกพากันคิดว่าประเทศยากจนในโลกควรจะพอใจกับวัคซีนที่เหลือใช้จากประเทศเหล่านี้มีรายงานจากทางสำนักข่าว AFP ระบุว่า 53ประเทศในแอฟริกาที่มีประชากรรวมกันมากกว่า1,300ล้านคนได้ฉีดวัคซีนไปเพียง10โดสต่อประชาชน100คนนะคะซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่ตรงกันข้ามกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่มีประชากร368ล้านคนแต่ปรากฏว่าฉีดวัคซีน120โดสต่อประชาชน100คนคะ่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการทีนเอ็นนิวส์ข่าวเย็นค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางรับชมผ่านทางออนไลน์ของทีนเอ็นช่อง16นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ